สวัสดีครับก็มาชมรีวิวของ oppo r7s นะครับรุ่นนี้ก็เป็น Android ระดับเกือบเกือบไฮเอ e นดนะครับของ oppo รุ่นแรกเลยที่มาพร้อมกับแรม4ี่กิกนะครับก็จะเทียบเข้ากับกลุ่มเซนฟอนสอนะครับที่ตัวท็อปๆเนี่ยก็แรม4ี่กิกหมดแล้วนะครับก็ทำงานอะไรต่างๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์ต่างๆที่ค่อนข้างลงตัวนะครับเมื่อเทียบกับ r7 plus นะครับที่เคยรีวิวไปนะครับ ตัวนี้สวยกว่านะครับแล้วก็จับถือให้ต่างๆใช้งานได้อย่างค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับดีไซน์ก็จะเห็นว่ารุ่นนี้จะคล้ายๆกับ a 7 plus ที่หุบนะครับย่อส่วนลงมานิดนึงนะครับหน้าจอจะอยู่ที่5.5นิ้วเป็น full hd เป็น ips นะครับก็สว่างนะครับแล้วก็สีสันค่อนข้างจะสวยงามดูดีทีเดียวด้านล่างจะเป็นโลโก้ oppo นะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆจะอยู่เป็น on screen ทั้งหมดนะครับด้านบนมีกล้องหน้านะครับ แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับส่วนขอบด้านข้างเนี่ยจะเป็นเฟร,รมโลหะทั้งหมดนะครับการดีไซน์ต่างๆนี่ก็สวยงามนะครับในฝั่งนี้จะมีเป็นปุ่มหัวลุ่มส่วนด้านนี้จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับส่วนลำโพงจะเป็นตัวเดียวนะครับแต่ก็ดังเอาเรื่องอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นไม้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับไมโคร SD จะเป็นถาด2ซิมไฮบริดนะครับ ช่องหนึ่งสามารถใส่ซิมการ์ดกับ Micro SD ได้นะครับส่วนแล้วก็จะมีปุ่ม power นะครับตัวเครื่องอาว่านั่งบางนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยจะเป็นบอดี้โลหะทั้งหมดนะครับซึ่งตัวนี้จะมีสีโรสโกด้วยก็สวยงามจริงๆนะครับซึ่งก็จะเข้ากับความเป็นโลหะนะครับของเครื่องเป็นอย่างดีนะครับ มีโลโก้ oppo ครับส่วนด้านบนจะเป็นกล้องความละเอียดที่13ล้านมกะพิเซลนะครับมี face detection นะครับแล้วก็ flat led แบตเตอรี่ก็จะ build-in ภายใต้บอดี้นะครับก็ไม่สามารถถอดได้ตัวเครื่องค่อนข้างบางทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวคิดว่ารุ่นนี้ดีไซน์ได้ลงตัวที่สุดแล้วนะครับในบรรดา oppo ทั้งหมดนะครับผมว่ารุ่นนี้สวยสุดแล้วล่ะนะครับในส่วนตัวซอฟต์แวร์เองก็มาพร้อมกับระบบ ปฏิบัติการร0อ1 1นะครับย้วยที่คลอกก็ยังคงเป็น ColorOS นะครับเหมือนเดิมเลยเป็น2.5.2.1นะเนาะนะครับก็การทำงานก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างเร็วนะครับมีออปชันอะไรต่างๆใช้งานค่อนข้างหลากหลายนะครับ การสซิรข้อเมนดูต่างๆการเปิดแอปพลิเคชันนะครับก็ทําได้งานทํางานได้ค่อนข้างเร็วนะครับเปิดปุ๊บมาปรับมานะครับประมาณนั้นในส่วนเมนูการใช้งานต่างๆบน oppo r 7 s ก็จะเหมือนกับบน r 7 lite หรือ r 7 plus นะครับโดยฟีเจอร์ต่างๆที่เขาน่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของ gesture and motion นะครับก็จะเป็นระบบการสั่งงานนะครับโดยไม่ใช้เสียงนะครับอย่าง skin of gesture จะเป็นการวาดนะครับดนหน้าจอ หรือการใช้ในการแท็บสองรอบนะครับโดยการเปิดหน้าจอนะครับอย่างปิดอยู่นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับอันนี้คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วนะครับส่วนการรอหน้าจอจะเป็นการวาดนะครับมันก็ทำการเปิดกล้องให้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเป็นสกินอฟเกสเตอร์ในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อทำการเปิดแอปพลิเคชันนะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันส่วนสกินออนก็จะเป็น การใช้งานอยู่บนนี้นะครับก็จะมี Gesture screenshot นะครับอย่างการ Capture หน้าจอเนี่ยก็สามารถ Slide down นะครับ Three f i n g e r นะก็ทำการ c a p t หน้าจอนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับ ในส่วนตัว Storage ก็ให้มาที่32 GB นะครับเหลือใช้งานจริงๆก็ประมาณ2 4่5 GB ี่นะครับเมื่อลงแอปพลิเคชันถ่ายภาพต่างๆมันก็จะลดหลั่นไปตามส่วนนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม Memory c a การได้สูงสุดที่128นะครับส่วน Battery Manager ก็จะมีเมนูนะครับอย่าง Super Power Saving เนี่ยก็ทำการ Standby นะครับอย่างเดียวเลยนะครับมันจะทำการปิดเน็ตทุกอย่างครับก็วางทิ้งไว้นะครับน,นานส่วนตัวตัว about เนี่ยก็ อย่างที่ทราบกันนะครับตัวนี้ก็ c o l o r โ s เอจุนะครับอ n d r o i ห้าจุดหนึ่งจนแรมสี่กินะครับส่วนตัว CPU จะเป็น Snapdragon 615นะครับในส่วนฟีเจอร์อื่นๆก็อย่างเช่นต Eye Protection Display นะครับก็ทําการเปลี่ยนหน้าจอนะครับให้เป็นสีชานะครับก็จะช่วยถนอมสาตาได้ในระดับหนึ่งก็จะมีพวก Easy Light นะครับก็จะเป็นไฟนะครับแจ้งเตือน แน่นอนถ้าเปลี่ยนฟอนต์ได้ครับแล้วก็มีตีมให้เปลี่ยนด้วยนะครับตีมก็จะมีหลากหลายนะครับสามารถโหลดได้ค่อนโหลดได้ฟรีนะครับผ่านตัวออนไลน์สโตร์นะครับของมันก็มีตีมหลากหลายนะครับฟุงฟิ้งมุ้งมิ้งอะไรก็สามารถโหลดมาเปลี่ยนได้นะครับหลายคนคงชอบนะครับส่วนตัววิดีโอก็สามารถเล่นได้ที่ Full HD นะครับสามารถถ่ายเป็นอ่า สโลว์นะโมชันได้นะครับอย่างที่ผมเล่นนะครับเมนูการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถย่อหน้าจอลองได้นะครับในส่วนตัวแอปพลิเคชันหนึ่งเสริมต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสำหรับบน oppo นะครับ ก็สามารถโหลดจากบน Play Store ได้นะครับตามปกตินะครับของ Android ทั่วไปครับอย่างที่เห็นก็คือการใช้งานต่าง,างๆเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับส่วตัว Music Player ก็จะเหมือนกับบนรุ่นอื่นนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าเป็น d ด r e c t HD Sound นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเสียงเชิญนะครับก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับจะมีตัวนี้นะครับ Music Identifier นะครับเป็นการทำเพลงอะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการค้นหาด้วยนะครับ ในส่วนของกล้องบน r 7 s นะครับก็จะเหมือนกับ r 7 lite นะครับแล้วก็ r 7 plus นะครับก็คือติดความละเอียดไม้ที่13ล้านเมกะพิกเซลนะครับตัวนี้มี face detection นะครับทำให้การโฟกัสในต่างๆเนี่ยก็ทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ โดยทั่วไปกล้องของ oppo เนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับมีออปชันเยอะจริงๆนะครับอย่างตัวนี้ก็จะมีอย่างพวก slow shutter นะครับก็สามารถถ่ายภาพที่ความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆได้สูงสุดที่16วินาทีนะครับเอาไว้ถ่ายพวกไลท์เทรซอะไรต่างๆนะครับหรือต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับมีฟิลเตอร์ให้ใช้งานนะครับฟิลเตอร์ก็เยอะครับ ก็ไว้ถ่ายภาพวินเทจหรือฮิปเตอร์นะประมาณนั้นนะครับถ่ายภาพ g i ิฟได้นะครับแล้วก็มีอันตรายเอสนะครับสามารถถ่ายด้วยความเรียสูงสุดที่50ล้านเมกะพิกเซลเลยนะครับถือว่าทั้งสูงมากส่วนเมนูอื่นๆก็จะมีอย่างตามภาพนะครับมี Beautify นะครับเป็นถ่ายหน้าเนียนนะครับซึ่งโหมดหน้าเนียนของ o p p ปก็เป็นที่กล่าวขวัญในหมู่ของนักเซลฟี่นะครับหมู่อาชีพอยู่แล้วนะครับ มี double exposure นะครับเป็น overlay picture เป็นถ่ายภาพซอ้อนนะครับมี expert mode ด้วยนะครับนี่ expert mode ก็สามารถปรับเป็นพวก white balance อะไรต่างๆนะครับแต่ไม่มีความเดือด s h u t อร์ปรับนะครับจะอยู่ในส่วนของ slow shutter แทนนะครับส่วนเมนูการตั้งค่าทั่วไปก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถตั้งความเดือดได้ที่13ล้านกับ10ล้านนะครับ วิดีโอสามารถถ่ายที่ Full HD อย่างที่ได้ดูไปแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถถ่ายรอได้ด้วยนะครับรุ่นเลขนาดนี้ถ่ายได้ด้วยก็ถือว่าโอเคสำหรับคนที่ถ่ายแล้วเอาไปโปรเซสต่อนะครับมี slow motion มี time lapse นะครับก็อย่างที่เปิดให้ดูพัน้ตกเมื่อกี้นะครับ การถ่ายภาพก็ทาได้ค่อนข้างเร็วครับพืบๆๆๆเลยนะครับโดยคุณภาพรูปถ่ายก็จะคล้ายๆกันนะครับสามรุ่นนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับถ่ายกลางคืนก็ใช้ได้นะครับถ่ายกลางวันนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับก่อไว้ใช้งานพวกอัพโซเชียลหรืออัดเป็นรูปภาพใหญ่ก็สามารถทําได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรสําหรับ oppo a 7 s ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมก็นั่งชอบนะครับในบรรดา device ของ oppo ทั้งหมดนะครับด้วยคุณสมบัติที่ ครบเครื่องนะครับทั้งหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแกรม4 g กิ้กก็ทำงานได้ลื่นไหลนะครับเหลือเฟือเลยสำหรับการทำใช้งานปกตินะครับจะใช้งานแอปพลิเคชันเล่นเกมถ่ายภาพอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็รองรับ 4G LTE 2ซิมการ์ดนะครับตัวกล้องอะไรก็ถือว่าทำได้โอเคนะครับบอดี้ปางครับแล้วก็เป็นโลหะด้วยนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยสามารถ ถือมือเดียวก็ได้นะครับสามารถพกพาสะดวกนะครับโดยส่วนตัวคิดว่าลงตัวมากๆนะครับสหรับราคาเปิดตัวก็14990นะครับก็วางจำหน่ายแล้วนะครับซัปโปล R7S ก็จะมีคู่แข่งนะครับอย่างกลุ่ม Lenovo w i f e X3 นะครับที่เปิดตัวเท่ากันนะครับราคานะครับมี LG G4 นะครับมี Samsung Galaxy A8 นะครับ ก็สามารถลองไปเปรียบเทียบคอมแพร์ได้นะครับโดยส่วนตัวถ้าชอบ Oppo เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อรุ่นนี้เนนะครับเพราะว่ามันลงตัวจริงๆครับในในทั้งด้านดีไซน์สเปคแล้วก็การใช้งานภาพรวมครับ